สวัสดีค่ะจากยายสนไทยฟินแลนด์หรือว่ายายสนชีวิตในฟินแลนด์นั่นเองค่ะมาค่ะวันนี้เจอกันอีกสักหนึ่งคลิปนะคะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพากันไปเก็บเห็ดอีกค่ะมากับยายสนเลยค่ะโอ้โหเห็ดปวกเห็ดปวกพี่น้องค่ะเห็ดปวกฟินแลนด์ค่ะเห็นไหมคะขายาวมากอันนี้ก็อร่อยค่ะยายสนก็ไม่เคยกินพอดีหลานเขามีหนังสือดูเขากินมาหลายปีแล้วค่ะเขาก็เลยพายายกินค่ะโอ้ยเดี๋ยวเอาไปต้มยำค่ะพี่ๆน้องๆค่ะนู้นอีกดอกนึงเดี๋ยวไปเอาอีกดอกนึงโอ้ยเหากวางเจาะตาบินมาตำเลยค่ะเขาเห็นคิ้วเราดำๆเขาก็จะมาเกาะนี่อีกดอกหนึ่งอันนี้ยังตูมอยู่โอ้โหสวยงามมากค่ะพี่น้องขาโอ้ยเห็นไหมค่ะขาเขาก็งามมากเลยมันจะมีสองสายพันธุ์ค่ะอีกสายพันธุ์นึงขาเขาจะเหล่ๆด้วยค่ะเด้อขาเขาจะออกดำๆค่ะสองสายพันธุ์ค่ะเห็ดตระกูลนี้นะคะกินได้ทั้งสองตระกูลค่ะเฮโรกุตติจะผ่านไปแล้วตอนนี้แม่นตุตติกำลังขึ้นพี่น้องค่ะอันนี้แม่นตุตตินะคะอันนี้ก็เห็ดพึ่งอีกสายพันธุ์นึงค่ะสายพันธุ์นี้แหละอร่อยค่ะอร่อยมากโอ้โหพี่น้องค่ะเห็นไหมค่ะอันนี้อีกสายพันธุ์นึงนะคะเห็ดพึ่งมีหลายสายพันธุ์ค่ะ6-7สายพันธุ์เลยค่ะสายพันธุ์นี้แหละค่ะที่อร่อยมากที่สุดโอ้ยพี่น้องจ้านี่อีกดอกนึงตุ้มๆนี่อีกดอกนึงตุ้มๆแต่อันนู้นแม่เขาอันนู้นแม่เขาพี่น้องค่ะอันนู้นเห็นไหมคะนู้นดอกนู้นนู้นนู้นอันนู้นแก่แล้วอันนู้นแก่แล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแต่อันนี้เอาได้ค่ะอุ้ยอุ้ยหมานแล้วหมานแล้วพี่น้องจ้าหมานแล้วหมานหมานอุ้ยเห็นไหมเห็ดพึ่งอีกสายพันธุ์นึงเขาผ่านสายพันธุ์นี้จะขึ้นทีหลังค่ะพี่น้องค่ะโอ้โหเห็นไหมค่ะเราได้ตุ้มๆเลยเห็นว่ายายสนเก็บทุกวันจะเอาไปไหนหมดยายสนยายสนมาช่วยน้องเขาเก็บค่ะลูกหลานมาจากเฮลซิงกิมาหาก็จะเก็บให้อุ้ยเอามีดอยู่ไหนทำไมไม่เอามีดมาปาดล่ะยายสนถอนมาทำไมเดี๋ยวขอตัดก่อนนะคะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันค่ะว่าวันนี้ยายสนจะหมานไหมคะเกือบเหยียบพี่น้องจ๊ะเกือบยายสนเหยียบมันเห็ดพึ่งเห็นไหมอ่อนๆเลยดอกแก่ก็มีดอกอ่อนก็มีนู่นอีกดอกนึงอันนู้นดอกมันแก่แล้วอันนู้นมันเฒ่าแล้วอันนู้นมันขึ้นไหมปุลุปิลิเลยพี่น้องจ๋าเห็นไหมคะอ่อนๆเลยฮะวันนี้เราเก็บกันยาวๆเลยค่ะพี่น้องจ๋าเก็บกันยาวเอาฝนตกหลานถามว่าได้เอาเสื้อกันฝนไปไหมอีกคนนึงหายเข้ากิบเมฆไปแล้วเนี่ยที่อร่อยมากยายสนชอบมากเห็นไหมคะพี่น้องขามาเก็บเห็ดกับยายเสียดายหลานก็บอกว่าเสียดายมันเน่าหลานก็เพิ่งมาทำงานอยู่ทำงานไม่มีเวลามาหายายก็เลยพอดีได้แล้วนะครึ่งตาครึ่งตาฝนก็ตกพี่น้องเอ้ยเห็ดก็หลายเราไปกันหลายป่าแล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะวันนี้เราเอากันเยอะๆเลยมากันทั้งวันโอ้โหวันตุ๊ดตี้เห็นไหมคะดอกเบลอเลยแต่อันนี้เชิงจะไปบ้านเก่าแล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะ
โอ้ยเห็ดปวกเยอะแยะเลยพี่น้องจ้าเห็ดปวกฟินแลนด์ค่ะเห็ดปวกฟินแลนด์ไม่รู้เขามีชื่อของเขาอยู่หรอกแต่ว่ามันเหมือนเห็ดปวกพี่น้องคะมาเก็บเห็ดปวกด้วยกันค่ะมาเก็บให้ยายหน่อยเห็นไหมคะเยอะไปเลยเห็ดปวกค่ะมาเก็บเห็ดปวกฟินแลนด์ด้วยกันอุ้ยขายาวๆเลยพี่น้องจ๊ะไม่ต้องไปงัดค่ะแป๊บหนึ่งมากัน3คนค่ะวันนี้ก็เลยเรียกกันเสียงนกนกเขาทักเราเขาไม่เคยเห็นเราหลานก็บอกว่ามันเสียงอะไรเดี๋ยวมาเอาตรงนี้เห็นไหมค่ะเห็ดปวกค่ะฮะไหนโอ้กระท่อมเอเขาเอาข้าวมาให้นกเขามาให้สัตว์หลานไม่เคยเห็นคนเมืองไม่เคยเห็นเนี่ยยายได้เยอะเลยเห็ดปวกเห็นไหมคะยายไม่กล้ากินหลานกินเองยายจะยายเดี๋ยวเอามันจะมีอันที่คายครึ่งอยู่เดี๋ยวคุณยายอ้าวนี่แหละที่ว่าไม่กล้ากินอันคายครึ่งนี่แหละงั้นเอาไปกินเองเด้อเนี่ยมันจะขามันจะแตกต่างอยู่อันนี้ระวังเนี่ยนะเนี่ยถ้าอันกินไม่ได้ถ้าอันกินไม่ได้ขาเขาจะเป็นยังไงถ้ากินไม่ได้ขาเขาจะแตกต่างกันก็โอ้ยงั้นก็ไม่กล้ากินดอกกินผู้เดียวตายผู้เดียวกินหลายคนตายหลายคนไม่เอาเด้ออันนี้เก็บให้หลานหลานเขาเคยกินบ่ตายค่ะกินหลายบ่ตายค่ะกินหลายปีแล้วหลานบอกมันมีหนังสืออยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ให้ความอร่อยกับมันโอ้เขาไม่นิยมกินแต่ว่าเขาไม่นิยมเพราะว่ามันไปประกอบอาหารของเขามันไม่อร่อยแต่ว่าประกอบอาหารของเราอร่อยแกงลาวเนี่ยโอ้ยแกงใส่หน่อไม้ใส่ใบยะน่าแกงอีสานแกงเปิ้ลดึงหูบ่ออกเดี๋ยวฉันได้เยอะนะนี่จะต้องไปฝากเจ้านันด้วยนะเนี่ยเจ้านันก็ชอบกินเห็นไหมได้เยอะเลยค่ะแต่ว่ามันฉ่ำน้ำมากแล้วเพราะว่าฝนตกตลอดทั้งอาทิตย์ก็ว่าได้เนาะโคลาดบางทีกับโคลาดบางทีกับร้านบอกว่าคลิปของเขาของป้าเนยฝั่งปีเลนยายก็เหมือนกันพูดไปเถอะพวกเราเพราะว่ายายสนเนี่ยพูดพอกระเทินค่ะก็เลยพูดผสมภาษีกันบางคำพี่น้องอาจจะฟังไม่ออกก็ต้องแปลนิดนึงก็เลยพูดผสมภาษีแปลไทยเป็นไทยค่ะเห็นไหมอุ้ยขาวอ้วกอวบอันๆเลยนะไม่เป็นไรยายไปพากเอาก็ได้อันนี้ได้คลิปนึงเลยนะนี่น่ะเห็ดปวกนี่อันนี้เถาไปนี่เอาอันนี้มันขึ้นลาแล้วคุณยายอันนี้ไม่ขึ้นเนี่ยโอเคโอเค ไม่ได้มาเป็นมาดามค่ะมาอยู่ต่างประเทศ ต้นข้าวเหนียวฝนก็ตกค่ะเก็บเห็ดกันค่ะถามว่าเอาไปทำอะไรเยอะแยะมาช่วยหลานเก็บค่ะมาช่วยน้องเขาเก็บเอาไปขายค่ะอันนี้ก็ทำเงินได้ค่ะเพราะว่าหลานก็อุตส่าห์พากันมาตั้งเหมือนตั้ง300 กว่ากิโลค่ะมาหายายยายก็เลยพาหลานๆมาเก็บมาเที่ยวหายายด้วยเที่ยวหายายด้วยจริงต่างว่ามาเยี่ยมแล้วค่ะต่างว่ามาเยี่ยมก็เลยมาเก็บเห็ดค่ะเพราะว่าหน้าหนาวก็เดินทางลำบากเห็นไหมคะหลายเข่งเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะพวกเรามาหาเห็ดกันค่ะมาค่ะมาค่ะมาฟินแลนด์ค่ะกล้วยข้าวก็คาปากพี่น้องค่ะยิ่งกันเหนียวค่ะรักค่ะรักทุกคนรักทุกคนรักทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงพวกหลังอันนู้นก็ฝากช่องเบนจมาศเบนจมาศไทยฟินแลนด์
โอเคค่ะอันนั้นก็เบนจมาศไทยฟินแลนด์นะคะมาจากเฮลซิงกิมหายายสนค่ะวันป้าวันป้าแล้วอีกคนนึงล่ะคะกำลังกินข้าวคาปากเลยป้าเนยฝั่งฟินแลนด์ค่ะทุกคนอยู่ฟินแลนด์กันหมดนะคะอันนี้ก็เป็นหลานสาวของยายสนเองค่ะมาโชว์หลานเธอแล้วยายสนกลัวเขาไม่รู้ว่าเป็นหลานเหรอพี่น้องเอ้ยได้บรรยากาศฝนก็ตกมันจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงค่ะพี่ๆน้องๆค่ะฝนตกวันนึงหลายห่าค่ะตกจอดหายจอดหายอยู่นี่แหละพวกยายสนก็แฉะอ้าวไปแล้วยายเบนมาเร็วมาไอ้ยังเร็วแล้วคนนู้นน่ะเดินโอ้โหสุดเลยอ้าวลืมอะไรลืมมีดเหรอโทรศัพท์เด้อเอาทำไมไม่เอาเสื้อล่ะคุณเบนโทรศัพท์อยู่นี่เสื้อคุณไม่เปียกเหรอโอ้โหดูดิไปอย่างนั้นน่ะแช่ๆอย่างนั้นน่ะเสื้อกันฝนก็แล้วนะอือหือเดี๋ยวมาลุยกันต่อค่ะเอสนเนี่ยพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นต้นเบิร์สนะคะเป็นต้นเบิร์สเขาเอาไปทำพวกกระดาษนะคะพี่ๆน้องๆค่ะพวกต้นเบิร์สนี่จะติดไฟง่ายค่ะพี่ๆน้องๆค่ะถ้าเขาเอาไปทำฟืนนะคะถ้าเขาเอาไปทำฟืนก็โอ้โหไม่กี่ดุ้นไม่กี่ท่อนค่ะพี่ๆน้องๆขาก็เพราะว่ามันจะแรงกว่าเขานะคะพี่ๆน้องๆขาเพราะว่าไม้เขาจะแน่นไม้เขาจะแน่นแล้วเขาจะติดไฟดีค่ะไม้ขีดก้านเดียวจุดติดเลยค่ะพี่ๆน้องๆขาอันนี้ไม่ต้องเนี่ยอันนี้จะเป็นเปลือกของเขาอุ้ยโอ้ยยุงแหมอย่าติดแดงนะค่ะแล้วตัวนึงเห็นไหมคะอันนี้เป็นเปลือกของเขาค่ะเป็นเปลือกของเขาภาษาของฟินแลนด์เขาจะเรียกว่าตั้วหินนะคะพี่ๆน้องๆค่ะเขาจะเรียกว่าตั้วหินตั้วหินอันนี้ก็คือเวลาว่างๆเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสนจะมาเก็บกับสามีค่ะยายสนจะมาเก็บกับสามีเก็บไปไว้ใช้ได้ทั้งปีค่ะพี่ๆน้องๆค่ะทำไมถึงใช้ได้ทั้งปีเพราะว่าที่บ้านใช้ฟืนค่ะเตาผิงในบ้านหรือว่าเตาซาวน่าค่ะพวกเราใช้ฟืนกันค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องใช้อะไรที่ว่าพวกบ้านเราก็จะใช้เขาเรียกอะไรขี้ใต้เนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแต่อันนี้ไม่ขีดก้านเดียวจุดติดเลยค่ะอันนี้จะติดไฟง่ายมากที่สุดค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเขาเรียกว่าตั้วหีนั่นเองค่ะก็คือเปลือกของเปลือกไม้นะคะเขาเรียกตั้วหีเนาะค่ะพี่ๆคุณยายฝนลงแล้วโอเคค่ะฝนลงค่ะค่ะยายสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมยายสนไทยฟินแลนด์จนจบคลิปค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ